ครับสวัสดีครับก็ห้องนายรถไถซิ่งนะครับครับก็คลิปนี้ก็มาดูรถเกี่ยวมีปัญหานิดหน่อยครับคันเร่งห้องใช้ประแจขันไว้ครับไปครับเขาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวดูตอนเกี่ยวครับว่าจะแรงไหมครับก็เป็นของค่ายไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเลยก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็เป็นมาแรกเลยนะครับนี่ของวันนี้ครับตอนเช้าเลยครับข้าวยังมีหมอกอยู่เลยครับนี่ย้อนแสงนิดนึงนะครับก็มัวนิดนึงครับมัวหน่อยนะครับเพราะว่าย้อนแสงนิดนึงครับเป็นไรครับเอาน้ำแถวบ้านผมก็รถเกี่ยวใหญ่ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถซูเปอร์ต้าส่วนใหญ่รถใหญ่แบบนี้ก็น้อยครับเดินตามไม่ไว้นะครับก็นั่งถ่ายเอาครับแล้วก็ไม่มีคันนาให้เดินไปด้วยครับนี่
ค่ายไหนก็ไม่รู้เลยครับเพราะว่าไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรติดเลยก็เป็นของอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับก็เป็นรถตีนใหญ่ชมยากนะครับแบบนี้รถตีนใหญ่ครับไปแตกมันใหญ่ครับลุยเข้าล้มนะครับล้มแช่น้ำเลยนะเครื่องไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเครื่องอะไรไม่รู้เรื่องรถเกี่ยวด้วยครับคงไม่ใช่เครื่องที่โน่แน่ครับเพราะว่าเครื่องที่โน่ก็พอเคยเห็นมาอยู่ครับโน่แรงอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องไม่โหลดเลยครับเสียงนิ่มมากเลยครับเสียงแบบไปแบบสบายสบายเลยครับแต่ว่าไม่เร็วเท่าไหร่ครับก็ไปเรื่อยๆเกี่ยวเรื่อยๆถือว่าเกี่ยวดีนะครับนี่600นะครับประมาณนี้แหละครับแถวบ้านผมประมาณไล่ละ600ไกลๆแล้วครับเครื่องไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะเสียงเครื่องไม่ดังมากเสียงเทอร์โบก็ไม่ค่อยออกครับครับก็ช่วงนี้ก็จะถ่ายรถเกี่ยวไปเรื่อยๆครับแถวบ้านผมรถใหญ่ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีเข้ามาใกล้ๆก็จะถ่ายลงเรื่อยๆครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ